ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความคิดที่เหนือชั้นมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จคนที่จะสร้างความสำเร็จได้จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ก็ย่อมเจออุปสรรคนานาประการเอาเป็นว่าพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่พื้นฐานของคนโดยเฉพาะคนที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นปัญหาก็จะตามมาแบบเขาเรียกว่ารุมเร้ารอบทิศทางถ้าว่าทำไมปัญหาคนมีภารกิจมีความรับผิดชอบมากขึ้นทำไมปัญหาถึงเยอะเหลือเกินเอาง่ายๆเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วกันบางทีอาจจะเคยบริหารอยู่ในบริษัทมาอาจจะปัญหาระดับหนึ่งแหละแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆทำดีแทบตายแต่ปัญหาทำไมโอ้โหเดี๋ยวเรื่องนู้นมั่งเรื่องนี้มั่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงบ้างเกือบจะจริงบ้างไม่จริงบ้างคะเข้ากันไปไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนเท็จคนฟังหมายถึงว่าประชาชนติดตามข่าวสารจนมั่วไปหมดแล้วเบลอไปหมดแล้วตอนนี้ทำไมปัญหาเยอะขนาดนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าตราบใดที่เราอยู่กับคนหมู่มากจำนวนมากถ้าจะไม่ให้มีปัญหาเลยมันก็ผิดธรรมชาติของมนุษย์ยกเว้นเราคนเดียวนะยืนโดเดอยู่ท่ามกลางซากศพของผู้คนเป็นแสนเป็นล้านอาจจะไม่มีปัญหากับคนนะแต่อาจจะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมคืออาจจะมีกลิ่นเหม็นตรงนู้นตรงนี้มั่งเห็นไหมก็คือปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนจนหรือรวยก็แล้วแต่หนีปัญหามันไม่พ้นอยู่แล้วเมื่อเราหนีปัญหาไม่พ้นแล้วเราจะทำไงเราก็ต้องค่อยๆ คิดอ่านอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ศึกษามาตั้งแต่เด็กแล้วขนาดอยู่ในวังในรั้วไม่วังเป็นเจ้าชายนะชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างยังเจอปัญหาเลยก็ต้องหาเขาเรียกไปปลดทุกข์ก็คือแสวงหาทุกข์แสวงหาสุขก็คือไปปลดทุกข์ไปสารพัดอย่างเพื่อไปค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตเห็นไหมต้องไปเชิญปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ชาติกว่าจะได้มาเป็นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้กี่ชาติแล้วเจออุปสรรคปัญหาขนาดให้ทานลูกนะพูดถึงนะเอาให้กับชูชกนะคือเอาชูชกนี่แหละเอาลูกนี่แหละมอบให้ชูชกก็ยังเคยมีเลยก่อนที่จะมาเป็นชาติของพุทธเจ้าอ่ะเห็นไหมคือเจออุปสรรคมามากมายแต่มีความมุมานะมุ่งมั่นนั่นแหละฉะนั้นความคิดคนเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบรรลุเขาเรียกว่าบรรลุอรหันต์ได้ไงจากความคิดนะที่เราไปเจอที่พุทธเจ้าเดี๋ยวคือไปเจอมาโอ้สารพัดอย่างเลยทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องเลวสารพัดทุกเรื่องในโลกนี้เท่าที่จะเจอมาได้แหละจึงเกิดความคิดไงก็เรียกว่าความคิดพบกับแสงสว่างคนเราเมื่อใครก็ตามนะเมื่อเผชิญปัญหามากๆนะไม่ท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่เพี้ยนไปซะก่อนนะในที่สุดจะพบครบความคิดอ่านหรือคำตอบที่ดีที่สุดก็คือคำตอบที่เกิดจากธรรมชาติพระธรรมชาติทุกอย่างนะมันจะมีคำตอบมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสค้นพบมันเท่านั้นเองถ้าเรามีโอกาสค้นพบมันนะมันจะเป็นแสงสว่างนำพาให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จบางคนอาจจะถามเอ้ยเราจะค้นพบคำตอบที่ดีซึ่งเป็นธรรมชาติได้อย่างไรมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองก็คือเราต้องหมั่นเรียนรู้และทำอย่างต่อเนื่องอย่าสิ้นหวังนะใจอย่าท้อแท้ต่อให้เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะใจอย่าท้อแท้สิ้นหวังได้เล็กๆน้อยๆ3วัน5วันหลังจากนั้นเราต้องฟิตกลับคืนมาต้องฮึดกลับคืนมาให้ได้เพื่อเป
ไปค้นหาคำตอบที่แท้จริงซึ่งเกิดจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติก็คือให้คำตอบที่สามารถจะนำพาให้เราก้าวไปสู่เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำตอบที่จอมปลอมที่เราไปสมมุติมันขึ้นมาคิดว่ามันใช่หรือคนรอบข้างไปสมมุติมันขึ้นมาเราคิดว่ามันใช่แต่เวลาเอาไปแก้ปัญหาจริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่มันก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่แท้จริงฉะนั้นเราการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเราต้องรู้จักคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆคนจะคิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้หรือผิดหวังมามากๆแล้วก็ไม่ท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็เดินไปหาข้อมูลหลากหลายมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเรียกว่าเราก็จะค้นพบคำตอบนี่แหละมันเป็นเคล็ดนะถามว่าไอ้เคล็ดลับแบบนี้มีอยู่ในตัวเราไหมมีอยู่ทุกคนแต่ทำไมคนจำนวนมากเลยนะถึงไม่สามารถค้นหาเคล็ดลับที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วหรืออยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิผลพวกเราเนี่ยจิตใจไม่แข็งแกร่งพอเจออุปสรรคไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะใจมันท้อแล้วถอดใจเดินจากไปแล้วก็เลยเดินจากปัญหาไปไงคนเราเมื่อเจอปัญหาแล้วเดินจากปัญหาไปโดยที่ยังไม่ได้แก้บ้างเลยเขาเรียกยังไม่ได้ชกหรือต่อสู้กับปัญหานั้นตามสมควรเลยเนี่ยพอในที่สุดนะเราก็จะมีความพ่ายแพ้พอเราไปเจอปัญหาใหม่ก็เอาอีกแล้วคือใจเราไม่สู้ไงเมื่อไม่สู้นะเมื่อใจไม่สู้อยู่ที่ไหนมันก็ไม่สู้ต่อให้สถานที่นั้นๆนะมันมีความพร้อมแค่ไหนก็ตามนะเราก็จะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อยู่ดีเพราะพื้นฐานของเราไม่ใช่นักต่อสู้ไม่ใช่นักผจญภัยไม่ใช่นักที่จะต้องการค้นหาคำตอบด้วยตัวเราเองคืออยากไปอยู่แบบในสิ่งที่มันสบายคนอื่นจัดให้จำไว้เลยนะที่คนอื่นจัดให้มันเศษเสี้ยวแต่หัวกะทิเขาเอาไปกินหมดแล้วไอ้เศษเสี้ยวที่มาจัดให้เราเนี่ยเหมือนกันเลยภาพลวงโลกลวงตามาหลอกล่อให้เราเข้าไปเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหยื่อในตัวเติมเต็มให้เขาท่านเองแต่หัวกะทิเขาเอาไปกินหมดแล้วเราต้องเข้าใจแบบนี้สิ่งที่เราถ้าเกิดเราต้องการสร้างความสำเร็จแบบได้หัวกะทิมากินนะเราต้องกล้าไปเขาเรียกไปประจนภัยในเรื่องนั้นๆฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหามีมากมายแบบนี้ถ้าเกิดเรามีความคิดแล้วแบบไหนถึงจะเป็นเขาเรียกเป็นตัวจุดประกายสร้างแสงสว่างทำให้เราสามารถที่จะก้าวเดินไปค้นเขาเรียกค้นพบความสำเร็จที่แท้จริงเดี๋ยวพักคู่เดียวครับคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินีครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าการที่เราเผชิญปัญหามากๆแล้วก็แก้ไขมาตามระดับชั้นผิดบ้างถูกบ้างสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างคะเข้ากันไปถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็ล้วนแต่เผชิญเรื่องแบบนี้ทั้งสิ้นฉะนั้นการที่ถ้าเกิดเรามีความคิดดีๆไอเดียดีๆแต่ความคิดนั้นก็ย่อมจะต้องนำไปปฏิบัติได้ด้วยไม่ใช่ความคิดโคมลอยนะคนส่วนใหญ่ที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยเป็นความคิดโคมลอยพอคิดอะไรได้ปุ๊บก็เสนอปั๊บก็ลองทำดูเห็นไหมเขาเรียกไม่คิดอย่างไม่ครบวงจรพวกความสำเร็จการจะสร้างอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่คิดได้แล้วทำสำเร็จนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องคิดถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องสมมติว่าเราจะทำสินค้าขายอะไรสักอย่างนะไม่ใช่โหได้สินค้าดีสุดยอดเอาได้ทำไปแต่ไม่คิดว่าโครงการกลยุทธ์ในการที่จะนำเสนอที่เกี่ยวข้องเนี่ย2 3 4 5อย่างเนี่ยนะอย่างแรกก็คือมีสินค้าดีแหละอย่างที่2ที่3ที่4ที่5ที่จะเติมอ่ะเขาเรียกว่าเสริมพลังจะทำให้สินค้าตัวนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้คนได้อย่างไรไม่ต้องคิดอย่างองค์ประกอบมวลรวมด้วยทั้งแง่ดีและไม่ดีด้วยนะถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วแต่ไปคิดแง่ดีอย่างเดียวไปจินตนาการไปคิดแต่บวกอย่างเดียวลบไม่คิดเลย
ส่วนมากเดินไปถึงเนี่ยไปจุดตายทั้งสิ้นนะเพราะเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไปในโลกความเป็นจริงมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกที่คิดแล้วโอ้จะเดินไปแล้วสวยหรูตลอดไม่มันก็ต้องเจออุปสรรคไม่มากก็น้อยพอเจออุปสรรคนี้ปึ๊บแก้ไขผ่านไปได้เดี๋ยวไปเจออุปสรรคใหม่ต้องแก้อีกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คิดรอบคอบรัดกุมในมุมกว้างเลยนะที่เขาบอกว่าคิดแบบมหาภาคก็คือครบวงจรครบสูตรเลยในที่สุดนะแสงสว่างที่มองเห็นอยู่ลำไรมันก็ดับมืดทันทีไม่ดับมืดได้ไงเพราะว่าเราการทำอะไรแล้วแต่มันเป็นการลงทุนส่วนการทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยเป็นการลงทุนทั้งสิ้นคิดไม่รอบคอบไม่รัดกุมขนาดคิดรอบคอบรัดกุมแล้วบางทียังไม่สำเร็จเลยเพราะว่ามันต้องอาศัยเงื่อนไขของเวลาการสร้างความสำเร็จเนี่ยนะต้องอาศัยเงื่อนไขเวลาไม่ได้หมายความว่าโอ้ทำ3เดือน4เดือนแล้วจะต้องสำเร็จรวยไม่ได้ละเห็นคู่แข่งเขาทำรวยเอาแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่เขาจนกรอบที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปคิดที่เขาต่อสู้บากบั่นกว่าคนจะยอมรับสินค้าเขาได้นะเลือดตาแทบกระเด็นต้องหาเงินมาอุดกู้หนี้ยืมสินมาโปะเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองออกไปเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคโอ้โหกว่าจะถึงวันนั้นได้นะเกือบหมดตัวพอเราดันมาจนเกือบจะหมดตัวอยู่แล้วเขาเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายอยู่แล้วโอ้โหสะสมมาตั้งนานเนี่ยคนก็เกิดความเชื่อมั่นมาตั้งหลายเดือนบางทีอาจจะเป็นปีเมื่อคนเกิดความเชื่อมั่นอ่ะยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามกลไกของความต้องการของผู้บริโภคเห็นไหมแต่เราไปมองเฉพาะความสำเร็จที่เขามีอยู่เอาแล้วว่างานนี้ไปสวมรอยไปต่อยอดคิดว่าเราจะไปต่อยอดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่เคยมีสินค้ายี่ห้อไหนนะจะไปต่อยอดตัวเองได้จากเดิมของคนอื่นที่ทำอยู่นะนอกจากไปลักไก่เขาก็ได้แค่ชั่วคราวนะเพราะมันไม่ใช่โลกความเป็นจริงในที่สุดก็ไปไม่รอดเพราะว่าไม่ได้สร้างนวัตกรรมกลไกการตลาดที่เป็นแบบฉบับของแบรนด์หรือสินค้านั้นๆให้เป็นเอกลักษณ์เอกเทศของตัวเองเราไปยืมจมูกคนอื่นมาใช้ในที่สุดพอผู้บริโภคเขาเรียกว่ารู้เช่นเห็นชาติรู้ธาตุแท้ของผู้ประกอบการหรือสินค้าตัวนี้แหละไม่ใช่ของจริงเนี่ยจอมปลอมทั้งสิ้นภาพที่ออกมานะของจริงมันคือแบรนด์นู้นยี่ห้อนู้นหรือผู้บริหารคนนี้ในที่สุดนะแป๊กพอแป๊กแล้วเป็นไงศรัทธาเสื่อมเพราะคุณเป็นคนลวงโลกเห็นไหมการทำธุรกิจหรือการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะเราอย่าเป็นคนลวงโลกเกินไปถามว่ามนุษย์ทุกคนลวงโลกไหมเอามันแน่นอนอยู่แล้วมีลวงโลกทุกคนแต่การลวงโลกให้มันเนียนๆหน่อยน้อยๆหน่อยถ้าพูดภาษานักเลง